ภาพเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากไม่มีก้าวแรกของการพัฒนากิจการโคนมเกือบ40ปีของพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ชุบชีวิตชาวชนบทที่ยากไร้ให้สามารถสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและเสริมสร้างโภชนาการแก่เยาวชนไทยให้มีโอกาสดื่มนมกันอย่างทั่วถึงอาชีพการเลี้ยงโคนมเกิดขึ้นอย่างจริงจังหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเดนมาร์กในปี2503รัฐบาลและประชาชนชาวเดนมาร์กประสงค์ที่จะน้อมถวายของที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจึงได้จัดตั้งฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการในการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยการเลี้ยงโคนมในสมัยนั้นยังเป็นของใหม่แต่ด้วยทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนี้สู่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่งจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงโคนมในสวนจิรดาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2505ด้วยมีพระประสงค์ให้เป็นสถานที่สำหรับทดลองค้นคว้าสาธิตและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยได้ทำเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัวหรือแบบสหกรณ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมสดมากยิ่งขึ้นทุกคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากที่สุดครับเพราะถ้าไม่มีพระองค์ท่านคิดการไกลนะอาชีพนี้จะไม่มี